มาดูเรื่องของการติดตามและก็รับมอบโบราณวัตถุนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างประเทศที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะเดินทางไปแล้วก็จะไปดูในรายละเอียดขอความร่วมมือส่งมอบกลับมาเพราะว่าบางสิ่งบางชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญกับประวัติศาสตร์ของคนไทยวันนี้ค่ะทางกรมศิลปากรก็ได้มีการรับมอบวัตถุโบราณนะคะ12รายการด้วยกันจากสหรัฐอเมริกา12รายการนี้อายุนับพันปีส่งมอบกลับมานะคะและหลังจากนี้ค่ะก็จะมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นของแผ่นดินนะคะก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปทุมธานีเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปค่ะนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศนะคะก็เป็นตัวแทนในการส่งมอบโบราณวัตถุนะคะแล้วก็มีการติดตามเรื่องของการทำงานจากพื้นที่ต่างๆที่ติดตามโบราณวัตถุมานะคะโดยวันนี้ได้มีการรับมอบโบราณวัตถุจากสหรัฐอเมริกาให้แก่นายประทีปเพ็งตะโกรองอธิบดีกรมศิลปากรหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุในต่างประเทศได้เห็นชอบรับคืนโบราณวัตถุทั้ง12รายการจากชาวอเมริการายหนึ่งเนื่องจากเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยโบราณวัตถุทั้ง12รายการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยภาชนะดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียง9รายการแบ่งเป็นภาชนะผิวสีเทาเข้มถึงสีดำ2รายการและเป็นภาชนะลายเชือกทาบประดับด้วยเส้นนูน1รายการ2ชิ้นนี้เนี่ยนะคะอายุประมาณ 3,000 ถึง 4,300 ปีค่ะนอกจากนี้ก็มีภาชนะลายขูดขีดผสมการระบายสีแดง2รายการอายุราว 3,000 ปีและภาชนะลายเขียนสีอายุประมาณ 1,800 ถึง 2,300 ปี4รายการนอกจากนี้ก็ยังมีลูกกลิ้งดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียงหินดุดินเผาซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะและชิ้นส่วนกำไรทำด้วยสำริดอายุประมาณ 1,800 ถึง 4,000 ปีด้านกรมศิลปากรระบุถึงคุณค่าของโบราณวัตถุเหล่านี้นะคะว่าบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีพิธีกรรมตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทำให้เกิดภูมิปัญญาของคนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลังจากนี้จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป